สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาต้องเรียกว่ามาทวนความหลังนิดหนึ่งนะครับมันจะครบ1ปีแล้วนะฮะที่ก่อสร้างกันนะครับเพราะว่าเราเริ่มลุยก่อสร้างกันก็ช่วงนี้นะฮะช่วงนี้เราเริ่มลุยก่อสร้างกันก็จะถือว่าจะครบปีแล้วนะก็ต้องชะลอโครงการไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราลงทุนในช่วงที่เรียกว่าโควิดนะฮะค่าจ่ายบานปลายทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าเข้ามานะฮะคอสที่เราตั้งไว้เท่านี้ถ้าขนส่งในช่วงโควิดนี้ก็โอ้โหคอสบานปลายนะครับเยอะแยะเลยนะฮะปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับถ้าพนักงานทีมงานสตาฟมีปัญหานะครับเจ็บป่วยไข้เข้ามาก็เจ้าของโครงการก็งานเข้านะนะเจ้าของโครงการงานเข้าแน่นอนนะรัฐบาลก็คงต้องเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเหมือนเป็นการทำงานในช่วงโควิดแล้วมีปัญหาเรื่องโรคระบาดเองนะเจ้าของโครงการก็จะซวยนะงานเข้าแน่ก็เลยจำเป็นที่ต้องชะลอไปก่อนนะครับหลังโควิดถ้ามีวัคซีนมีอะไรก็เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับนะอันนี้มาทวนความจำแล้วก็พูดถึงโครงการใหม่เรานิดหนึ่งนะครับเรามีโครงการนะครับที่จะทำโซล่านะครับนะครับอันนี้เป็นโครงการใหม่นะฮะที่กำลังศึกษา feasibility อยู่นะครับนะแล้วก็มีโครงการที่ลาวอีก 2-3 โครงการนะที่กำลังศึกษากันอยู่นะครับเดี๋ยวข่าวสารอัปเดตก็เรามาติดตามดูนะว่าเราจะทำโครงการอะไรยังไงบ้างนะครับนะเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ